าฉันนี่ดูขาฉันนี่ดูหน้าฉันนี่โอ้ยสู้เขาไม่เลยสุชาติเหนื่อยมั้ยพระอาจารย์เคารพรู้บ้างว่าท่านตามีเรื่องอะไรอ่ะถึงเรียกพวกเราอ่ะมาประชุมกันตอนนี้ใครจะไปรู้ได้ขนาดเจ้าอ่ะเป็นลูกศิษย์คนโปรดอ่ะเจ้ายังไม่รู้อ่ะแล้วพวกเราจะรู้ได้ยังไงใช่จันทโคลบเองอ่ะเป็นคนใกล้ชิดอาจารย์แท้ยังไม่รู้ใครจะไปรู้ล่ะจริงไหมพวกเรานี่ก็ไม่ถูกหรอกแล้วจันทโคลบก็จะเสียใจทุกคนก็เป็นศิษย์เหมือนกันอาจารย์ก็รักกันทุกคนเหมือนกันนั่นแหละใช่พวกเราอ่ะเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันควรรักและสามัคคีกันสามัคคีสามัคคีอะไรกันกัดกันแทบทุกวันแล้วอาจารย์เองยังลำเอียงแล้วอาจารย์ลำเอียงยังไงวะก็รักลูกศิษย์ไม่เท่ากันละสิใครวะฮะที่เมื่อกี้น่ะนินทาหาว่าข้าน่ะรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันฮะไม่มีอะไรหรอกจ้าท่านตาพวกเราล็อกกันเล่นอ๋อไม่มีอะไรก็ดีแล้วเพราะว่าไอ้การนินทาครูบาอาจารย์น่ะมันไม่เจริญหรอกที่ตาเรียกพวกเจ้ามาในวันนี้น่ะก็เพราะว่ามีเรื่องสำคัญจะพูดด้วยท่านตามีเรื่องอะไรเหรอก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกนอกจากจะบอกกับเจ้าว่าเวลานี้น่ะพวกเจ้าก็ได้รับการถ่ายทอดศิลปะวิทยาจากตาไปหมดแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าจะต้องกลับไปยังบ้านยังเมืองสักทีกลับบ้านแต่ข้ายังไม่อยากกลับข้าก็ยังไม่อยากกลับเราก็ยังไม่อยากกลับหรือเจ้าข้ายังไม่อยากกลับเจ้าล่ะไม่ใครจะอยู่ถึงไม่อยากกลับก็ต้องกลับเพราะว่ามันมีหลายคนในพวกเจ้าเนี่ยที่ต่างคนก็ต้องมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองพวกเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าเพื่อนๆของพวกเจ้าน่ะมีคนที่จะต้องกลับไปเป็นกษัตริย์ครองบัลลังก์ต่อไปรู้หรือยังล่ะพระคุณอ
อะไรกันจันทโครก็เดินมาถึงลูกกษัตริย์ไม่เห็นมีวี่แววมาก่อนเลยนั่นแหละสิทำตัวก็ธรรมดาธรรมดาแล้วใครเลยจะไปรู้แหมต่อไปพวกเราชาวกุลีก็จะได้สบายกันแล้วสิที่มีเพื่อนเป็นถึงกษัตริย์ตอนนี้ทำเป็นดีที่เมื่อก่อนเห็นค้อนขอดเขาประจำเลยนี่นี่โอ๊ยได้นะหัวล้อดีนักหัวล้อนี้หัวล้อดีนักนี่ดีสมน้ำหน้ารวยซะด้วยนะคนเราก็ต้องรู้จักปรับตัวด้วยกันทุกคนสิจริงหรือเปล่าใช่ๆเมื่อเพื่อนได้ดีนะเราก็จะได้สบายสบายไปด้วยไงล่ะไม่น่าง้อเลยง้อจริงๆง้อจริงๆแล้วนี่จันทโคลบหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยจันทโคลบเลยตากำลังนึกถึงเจ้าอยู่พอดีท่านตาทำไมท่านตาถึงจะต้องให้พวกเราไปหมดทุกคนด้วยอย่างน้อยมีหลานอยู่คนหนึ่งที่อยากจะอยู่รับใช้ท่านตาต่อไปตารู้ว่าเจ้าน่ะเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณก็อย่างที่ตาเคยบอกเจ้านั่นแหละว่าเจ้าน่ะมีหน้าที่ของกษัตริย์ต้องไปปกครองบ้านปกครองเมืองเจ้าจะมาอยู่กับตาได้อย่างไรของจะให้เจ้าในฐานะที่เจ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีที่สุดเจ้าไม่เคยทำความหนักใจอะไรมาให้ตาเลยคนลูกยุงกับพระองค์นี่หรือจ้าท่านตาอย่าเปิดไปแรงขาดทำไมหรือจ้าท่านตาลูกยูงนะเป็นสัตว์แสนสวยก็เหมือนของที่ตาให้เจ้านี่แหละแต่ถึงจะสวยแค่ไหนมันก็เป็นของที่อยู่ในป่าฉะนั้นถ้าจะไปเปิดในป่ามันก็จะเตลิดและจะนำอันตรายถึงชีวิตมาสู่เจ้าได้ตายิ่งพูดอย่างนี้ลาก็ยิ่งอยากทราบใหญ่เลยจ้าความอยากรู้อยากเห็นนะมันจะนำภัยมาสู่เจ้าจันทโครบเจ้าน่ะยังมีกรรมอีกมากนะตาอยากจะขอเตือนเจ้าไว้จงจำคำพูดของตาไว้ให้ดีพระอบนี้น่ะเจ้าจงนำไปเปิดในบ้านในเมืองมันก็จะนำความสุขมาสู่เจ้าถ้าว่าไปเปิดก่อนหน้านั้นมันก็จะนำอันตรายอย่างมหันต์มาสู่เจ้าหลานน่ะจะจำคำพูดของท่านตาไว้จ้ะเออดีแล้วดีแล้วเออนี่ดึกแล้วไปนอนซะเถอะป่านนี้เพื่อนๆของเจ้าน่ะคงจะฝันกันไปหลายเรื่องแล้วนะจ้ะตาไปนอน
านตาพูดดูลึกลับจริงเราไม่เห็นมีอะไรนอกจากขนนกยุงเท่านั้นเอาแล้วนะทีนี้พวกเจ้าทุกคนต่างก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธประจำตัวของแต่ละคนมากพอแล้วส่วนคาถาอาคมนั้นตาขอเรียกคืนหมดโอ้ยท่านตาอย่างนี้ก็แย่นะสิอุตส่าห์ร่ำเรียนมาแทบตายอ่ะแล้วมาเอาคืนแล้วไปเจอศัตรูที่มีฤทธิ์มาพวกเรามีแต่ฝีมือเอาอะไรไปสู้เขารู้เนี่ยไปสำนักอื่นดีกว่าปากเสียเงียบนี่ยังไม่ทันอะไรนะพวกเจ้าก็หลงอำนาจนี่ถ้าเจ้ามีอำนาจจริงๆเจ้าคงเอาอำนาจมาไปใช้ในทางที่ผิดแน่นอนเพียงแต่เจ้ามีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธประจำตัวที่ข้าให้ไปก็นับว่าเพียงพอแล้วส่วนเรื่องอื่นนะก็เจ้าก็ต้องเอาความเฉลียวฉลาดที่มีอยู่นะไปใช้เอาเองข้าไม่อยากให้พวกเจ้าเนี่ยทำตัวเหนือมนุษย์จงจำไว้ให้ดีนะพวกเจ้าก็มีความรู้มากพอสมควรเจ้าจงนำความรู้ความสามารถที่เจ้ามีอยู่นะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นข้าไม่อยากให้พวกเจ้าเนี่ยมีอำนาจในมือมากเกินไปจนกว่าจะแน่ใจว่าเจ้าใช้อำนาจเหล่านั้นเป็น ตาขออวยพรให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิตต่างโหยหาอาลัยใจจะขาดยิ่งกว่าญาติทุกสุขร่วมบุกบันฝึกวิชากับอาจารย์ท่านเดียวกันได้แบ่งปันความรู้อยู่กันมาบัดนี้ถึงเวลามาพรากพลัดใจประวัติหวนถึงคนึงหาด้วยสีหน้าที่มอบหมายได้รับมาต่างมุ่งหน้ากลับถิ่นแผ่นดินตน
หันไปดูนะเนี่ยกลับกล่าวในป่าใหญ่มีโผยภัยแฝงเร้นมาปีศาจฉกาจกล้ามีใบหน้าขาวกับดำเที่ยวล่าออกหาเหยื่อกินเลือดเนื้อจนอิ่มหนำใครเห็นเป็นเวรกรรมนางหน้าดำขม่ำกินดูสิไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยทีนี้ท่านเป็นใครกันเนี่ยนานนั่นแหละคุณจะบอกเราก่อนว่าเป็นใครมาทำอะไรในป่ายามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็หนีอะไรมาข้าเป็นลูกสาวพานป่าพ่อของข้าถูกนางปีศาจจับทำร้ายไปป่านนี้พ่อข้าจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้
แล้วนางปีศาจนั่นน่ะไปไหนไปแล้วล่ะเราก็ไม่รู้คงได้ยินเสียงท่านก็เลยหลบหายไปแล้วบ้านนางอยู่ที่ไหนล่ะเราจะไปส่งบ้านดำหลังเขาโน้นอยู่หลังเขาทางนู้นน่ะแล้วนางมาถึงที่นี่ชัวร์เหรอคงเป็นเพราะข้าตกใจกลัวว่าแต่ท่านน่ะจะไปส่งข้าจริงหรอถ้าเป็นหลังเขาทางนู้นน่ะเห็นจะต้องออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าเจ้าอ่ะนอนหลับพักผ่อนซะก่อนเถอะเราจะคอยดูแลให้ไปเถอะไปสิเจ้านอนตรงนี้แหละจะไปไหนล่ะจ๊ะพี่ฉันกลัวพี่อยู่กับเพื่อนฉันก่อนนะจ๊ะจะเปิดโอกาสให้เราบ้างนะอ๋อนึกออกแล้วเจ้าไปไหนมาล่ะฉันรู้สึกหิวน้ำนะจ้าฉันอยากจะกินน้ำเดี๋ยวเราจะไปตักมาให้เจ้าเองจ้าจ้าจ้ารออยู่ตรงนี้แหละจ้าอะไรเดี๋ยวจะตาจะเสียอะไรเมื่อกี้ไปแบบนั้นนะสลองไม่ไหวละมาสิไม่เป็นไรล่ะจ้ะพี่เดี๋ยวฉันตักกินเองได้เจ้าเป็นใครกันแน่อ้าวอะไรกันจ๊ะพี่ฉันก็คือชบาลูกสาวพานป่าที่ฉันเคยบอกพี่ไงล่ะจ๊ะเจ้านั่นแหละคือนางปีศาจที่เจ้าบอกเราพี่เอาอะไรมาพูดเจ้าลองก้มดูเงาตัวเองในน้ำสิWe'll be right back.
จะหนีข้าพ้นหรอพ่อรูปหล่พี่เดี๋ยวนี้ฉันเป็นเลยมีอยู่กับฉันเถอะนะเจ้าเป็นปีศาจเราเป็นมนุษย์จะอยู่ด้วยกันได้ยังไงไม่จริงไม่ได้ก็หายรักกันแต่เราไม่รักเจ้าพี่มีรักค่ะเพราะว่าข้าเป็นผีใช่ไหมถ้าหากว่าพี่เป็นผีพี่ก็คงจะรักข้าเหมือนกันมาอยู่กับข้ากันนะพี่อยากถึงเมืองสักทีนะท่านตาไม่น่าทรมานเราด้วยความอยากรู้อยากเห็นเลยWe'll be right back.
ไปไหนพระโอพาไปไหนเนี่ยจนฝันไปนั่นเองออกเดินทางต่อดีกว่าใจ
ฟ้าฟ้ารู้บาดาลดู